น้องกระติ๊บค่ะเอ๊ะอีพวกกระต่ายไทยราบเสลี่ยงค่ะอยู่ที่ใดกันฮะอีเฟืองอีเฟืองอีเฟืองน้อยอย่าให้กูเจอเชียวนะกูจะขี้ในหลังลายเลยเชียวแล้วที่นี่ที่ใดกันเนี่ยฮะข้าจะไปหอคำอีพวกข้าไทยมึงอยู่ที่ใดกันหมดคุณพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกระติคุณพี่ครับสวัสดีต้องเรียกอะไรนะนางตองนวลเชิญเชิญตรงนี้ครับน่ากลัวมากเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะประเด็นคือผมตกใจมากตอนเดินเข้ามาเฮ้ยใครมีเรื่องเหรอวะก็อ้าวเขาบีบให้มาเล่นใหญ่อย่างนี้มาเล่นใหญ่ขนาดนี้ค่ะเราก็เลยต้องจัดเต็มสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับจากละครโหดีใจมากค่ะพี่ธัญญาค่ะไม่ได้คาดคิดเลยว่าบางครั้งอ่ะมันที่เราเล่นไปมันจะดังขนาดนี้เห็นว่าตอนแรกเลยตอนที่เราได้รับบทนี้มีกระแสดราม่าด้วยใช่ไหมคะใช่ลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นคืออย่างตอนแรกเลยเนี่ยก็คือพอวันที่เขาวางตัวออกมาว่าเป็นกระติบเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีความคาดหวังว่าบทเนี้ยตอนแต่ก่อนพี่ต้อมนะคะไทยเป็นคนเล่นค่ะแล้วสมัยก่อนพี่ต้อมนี่คือแบบเล่นวังน้ำวนมาคือท็อปเป็นตัวนางเอกตัวท็อปเขาก็คาดหวังว่าคนที่มาเล่นบทนี้เองเนี่ยก็ต้องเป็นระดับเบอร์ต้นๆด้วยค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่ไงแล้วก็โดนถล่มโดนถล่มอะไรบ้างโดนถล่มแบบว่าในทั้งในเว็บไซต์ต่างๆว่าแบบไม่อยากได้น้องคนนี้เล่นเลยอยากให้คนนี้เล่นมากกว่าแบบถ้าคนนี้เล่นรู้สึกว่าเล่นไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้องไห้นะพี่ธัญญาแบบติดแบบร้องไห้ไปหนึ่งวันเต็มๆเลยค่ะแล้วก็แบบทำยังไงดีเนี่ยคือได้โอกาสมาแล้วแล้วก็ได้ร่วมประกบกับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยด้วยพี่อ้ําที่ยุ้ยด้วยก็โหแบบเครียดมากคิดจะถอนตัวมั้ยตอนแรกอุ๊ยไม่คิดกูจะได้มากว่าจะได้มาเนาะใช่ก็ทํายังไงก็คือต้องนั่งคิดเอ้ยร้องพอร้องไห้เสร็จก็ต้องนั่งคิดต้องไปเรียนก็เลยไปเรียนครูซอค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไม่เรียนเพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะแย่แน่ๆคืออุตส่าห์ได้โอกาสมาแล้วฉะนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะตอนแรกเนี่ยก็จะมีคนวิจารณ์ว่าแบบเข้าวงการมาตั้งนานเล่นมาหลายเรื่องก็ยังไม่บูมจริงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนนะพอเวลาไปเดินข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงคนไล่หลังเรามานะประมาณว่าแบบคนนั้นน่ะอีคนนั้นไงที่เล่นเป็นหลายๆอ่ะชื่ออะไรวะอีนั่นน่ะอีนั่นน่ะคืออยากจะหันมาว่าอีนี่ชื่อกระติบจ้าคล้ายคนนั้นบ้างล่ะคนนี้บ้างล่ะทั้งที่แบบบางทีเราไม่ได้เล่นเรื่องเนี้ยแต่บางทีหน้าไปคล้ายเรื่องเนี้ยโอ้ยเมื่อคืนเล่นสนุกมากเลยดีมากเลยโอ้ยมันมีแทบทุกคนอย่างเงี้ยจริงเขายังเรียกผมเตชินอยู่เลยครับทุกวันนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาก็ยังเรียกผมเตชินอยู่เลยครับเตชินวุฒยังมีเลยครับครับผมครับอีเต้อะไรอย่างนี้มีนะแล้วเราเคยแบบมีกระแสที่แบบโดนด่าหนักสุดไหมที่เรารู้สึกแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็คงเป็นประมาณว่าถ้าเกิดติดเล่นเรื่องนี้ก็คงไม่อยากดูทั้งที่แบบว่าเขายังไม่ได้ดูเลยเขายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ไปฟิตติ้งยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยเพราะตอนแรกมีลิสต์แคสติ้งออกมาหลุดออกมาใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มีหลายๆคนเนี่ยมีการเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มันเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำให้ดีมั้ยใช่ก็ติดพูดถึงได้ไปโทรหาครูซอเลยค่ะเราก็ต้องเรียนคือขอคลาสเรียนเดี่ยวเลยค่ะค่ะคือแบบว่าติวเข้มเลยพี่ธัญญาแบบไม่อย่างนั้นก็คือแต่ก่อนเนี่ยบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราคิดเองเองบางทีมันอาจจะได้เขาเรียกว่ามิตินึงอีกมิตินึงแต่ถ้าเรามีอีกคนนึงมาด้วยมันจะได้เซคันด์โอปิเนียนอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบทบาทที่สุดท้ายแล้วได้กระแสตอบรับดีมากวันนี้มาเจอนางร้ายตัวแม่ของรายการนี้เหมือนกันนี่น
ั่งอยู่ตรงนี้สักหน่อยผมอยากเห็นแบบก็เมื่อกี้มีทีมเต้นประชันไปแล้วไงคราวนี้เราต้องมีพี่ธัญญาต้าเองก็เลยเป็นนางร้ายเหมือนกันจริงแต่พี่ธัญญาเนี่ยมาก่อนแล้วพี่ธัญญาเป็นตัวแม่กว่าแต่นี่คือแบบรวมนางร้ายเลยก่อนนะไม่คนนี้เนี่ยเขาต้องถือว่าต้องให้เกียรติเขาต้องให้เกียรติก็ให้เกียรติไงไม่ต้องประชันบทบาทกับน้องกระติ๊บถูกใช่แล้วถ้าเกิดสู้น้องไม่ได้ทำไงอ่ะเนี่ยต้าต้องช่วยนะพี่ต้องสู้ได้อ่ะต้องประชันใช่ป่ะลองดูอยากเห็นตื่นเต้นนะเนี่ยโหแล้วนี่แบบชุดมาเต็มเลยนะชุดแบบเมื่อกี้มาเต็มแบบพร้อมมากอ่ะโอ้ยต้องเมื่อวานนี้ไปขุดที่สโตร์มาเลยตอนแรกเขาเก็บชุดนี้เข้าไปแล้วค่ะดีใจมากที่วันนี้ได้ใส่อีกรอบนึงเอาล่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะเห็นนะฮะนอกจากพี่ธัญญาหนูก็ตื่นเต้นตายแล้วนี่ประชันว่าอะไรอ่ะประชันคุณนพพาไงตอนนู้นได้ไหมเป็นการผสมผสานครับหลายๆเรื่องมารวมกันด้วยกันนางร้ายเจอนางร้ายองลงนะคะพี่องลงองลงมัวนมนภาเดี๋ยวผมจะเป็นเดี๋ยวผมจะเป็นผู้กำกับให้ก่อนพร้อมเป็นผอ.ละกันโอ้ตายแล้วผมจะรับบทเป็นทหารไหมล่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะต้องมีฝรั่งคู่กายมูนินมามูนินมูตาเหรอนี่มีฝรั่งคู่กายอยู่แล้วเอามาห้าสี่สามสองน้องอะไรคะน้องตองนวลเอ้ายังมองอยู่อีกอยากจะกินผอ.มากเหรอฮะมองอยู่ได้น่าสมเพชยิ่งกว่าลูกแม่ค้านั่งตลาดอุ๊ยว่าอะไรอ่ะคงจะร้องผัวเรียกเป็นชนีอยู่นานเท่าไหร่กันเล่าเขาว่าวันก็นั่งคิดแต่หาผัวอยู่แค่คนเดียวแย่งผู้ชายแค่คนเดียวเจ้าไม่เห็นหรือข้ามีทั้งเจ้าเมืองคุมแล้วก็นายฮาร์ดข้าไม่ใช่ตัวเลือกของผู้ใดเฮ้ยใครอ่ะเขาหมายถึงใครเหรอทอฉันก็ไม่รู้ฉันไปตอบไม่ค่อยถูกนางมาเต็มมากๆจริงๆนี่ว่าใครอ่ะชนีร้องผัวเนี่ยว่าแกนั่นแหละว่าแกเขาว่าแกนายฮาร์ดคะครับกลับบ้านหนูไม่พักคืนนี้โอ้โหนี่แรงสุดเลยจะเป็นผอ.หรือเป็นนายฮาร์ดคะเนี่ยเป็นได้หมดครับถ้าสดชื่นผมเป็นได้หมดทุกอย่างครับโอ้โหไม่มีแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรนี่คือการสดนี่คือการแสดงนะครับเพื่อคุณผู้ชมเลยนะฮะแต่เรื่องนี้หรือไหนฮาร์ดในฮาร์ดของข้าหลอกกันตั้งเยอะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมมาโดนด่าซะงั้นหน่อยเดี๋ยวก่อนยังไม่จบยังไม่จบผมอาจจะไม่อร่อยเท่าไอ้ผมอาจจะไม่หล่อเท่านายฮาร์ดแต่ผมอร่อยกว่าเยอะนะครับผมอร่อยมากนะฮะมีเสื้อและปดด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังงงแบบเกิดอะไรขึ้นไม่พูดว่านี่ด่าผมงงคุยต่อดีกว่าใช่โอเคแต่ว่าอยากจะบอกว่าน้องกระติ๊บเนี่ยคือก่อนที่จะมาเล่นแล้วพอเจอกระแสดราม่าแต่ได้รับกำลังใจที่ดีเยี่ยมจังดารารุ่นพี่ค่ะจากใครคะตอนนั้นก็มาตั้งมาเยอะเหมือนกันค่ะมีทั้งพี่จันมีทั้งพี่ยุ้ยแต่ว่าที่น่ารักจริงๆก็คือพี่อ้ำค่ะยังไงเอ่ยพี่อ้ำก็ตอนที่วันฟิตติ้งก็คือแบบเหมือนเจอติ๊บครั้งแรกอะค่ะแล้วก็จะแบบพี่สู้ๆนะติ๊บพี่แบบไปบอกคนอื่นนะว่าติ๊บมันเล่นดีแล้วแค่นี้เราแบบเหมือนชื่นใจแล้วอะเหมือนคนอื่นยังไม่ได้ทันเห็นนะคะกับแบบแค่คนที่ร่วมงานกับเราเขาปลื้มเป็นกำลังใจใช่แล้วก็ปลื้มมากแล้วมี Instagram ด้วยใช่ไหมคะ IG ล่าสุดที่พี่อ้ํามาคอมเมนต์ว่าเล่นดีมากฉากที่ต้องเล่นเป็นคนบ้าตอนสุดท้ายผมได้ดูตอนสุดท้ายผมดูแล้วผมแบบเฮ้ยยูตีบทแตกมากเลยแบบซีนนี้คือแบบผมดูแล้วผมเชื่อเลยไหนถ้าดูจริงต้องเล่นได้เดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่านั่งอยู่แล้วก็ผมแบบกระเซิงกระเซิงเนี่ยแล้วเห็นรูปนี้เล่นแบบสุดมากผมดูแล้วผมแบบเฮ้ยผมน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าผมดูกับลี่จริงเหรอเราหัวล้อนะฉากนี้แหมคุณดูตัวเองมันหัวล้ออยู่แล้วไงแต่พอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหคือฉากนี้พี่หน้าติไม่คิดว่ามันว่ามันจะเป็นกระแสด้วยฉากนี้จริงๆนะคะพอติรู้สึกว่าฉากนี้ตอนนั้นมันเล่นวันปิดกล้องเราไม่ซีเรียสอะไรละฉากที่เราคิดว่ามันยากมันผ่านไปละติรู้สึกว่าฉากพวกลูกตายหรือไปศพลูกอันนั้นอ่ะคือยากกว่าแต่อันเนี้ยเล่นแบบด้วยความที่ไม่กดดันแล้วก็แบบตายแล้วมาขโมยซีนทุกฉากเลยก็ตกใจพูดถึงฉากนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่มีส่งเป็นดุ๊กดิ๊กที่เป็นแบบตัว
กระดึกกระดึกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็มีคัฟเวอร์มาก็ให้ดูเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณจริงๆมีคนคัฟเวอร์ด้วยถือว่าเป็นฉากที่ลบล้างคำสบประมาทของทุกคนจริงๆเนาะจริงๆแล้วก็ได้คำชมเยอะมากจริงๆจากละครเรื่องนี้ขอบคุณมากจริงๆด้วยนะคะขอบคุณใจด้วยจริงๆแต่ว่าน้องกระติ๊บเนี่ยเห็นว่าเป็นคนชอบวาดรูปใช่มั้ยคะชอบวาดแบบวาดรูปอะไรอะสีอะไรชอบวาดของนิปที่ใช้ก็คือเป็นสีพาสเทลแต่ว่าไอ้ที่ชอบใช้จริงๆอะคือเป็นแผ่นพาสเทลมันคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นกลมๆไว้เล่นแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็แล้ววันนี้มาจะมาวาดให้ดูเลยคือเขาบอกว่าให้มาแสดงความสามารถพิเศษเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะดีเอาอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เรามีเตรียมอุปกรณ์ให้น้องกระติ๊บเนี่ยวาดรูปแล้วตอนจบรายการเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพที่น้องกระติ๊บวาดเป็นงาชินเชิญค่ะพาแขกนะคะไปจุดวาดรูปนี่ไม่ธรรมดานะครับถึงกับนั่งกับพื้นวาดเลยนะครับวันนี้วาดรูปอะไรคะถนัดกว่าหรือว่ายังไงครับถนัดกว่าดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด